ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแล้วปกติเคยยกเวทป่ะครับยกไม่เคยเลยไม่เคยอันนี้คือการเล่นฟิตเนสครั้งที่2แบบจริงจังแล้วก็เมื่อเช้าไปวิ่งใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้อ่านใครเลยอ่ะเล่าให้พี่ฟังเดียวเลยนั่นแหละแล้วก็แบบแล้วก็มีท่าที่แบบไม่ใช่ผ่านเดี๋ยวดูให้เขาถ่ายนะถูกไปใช้เขาถ่ายมาแล้วเขาก็ถามว่ามันออกกำลังกายหรือเปล่าเนี่ยท่าแบบก้มแบบเนี้ยแล้วก็แบบยกเอาตูดอ๋อแล้วก็แบบอย่างนี้ด้วยได้ขาก็มีแบบนี้ภาพแล้วก็มีอันนี้ตอนที่เขาจับให้เขาแบบมาจับว่าให้ถือก็จับเองแต่เขาใช้แค่แบบดิสแตนซ์ของเราเองเพื่อให้เราแบบถูกที่สุดเป็นแบบถือแบบเด็กได้ยินหนูไหมผมฟังสายมันนี่ก็จะชัดใช่ไหมครับชัดเดี๋ยวอ๋อมันมีเพลงเปิดอยู่ในหูฟังด้วยแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวเสียงฟังบุ๊กด้วยจบละของบุ๊กไม่ชัดเสียงน้องกล้องเสียงน้องค่ะค่ะหายเสียงน้องกล้องไงเอาจริงๆจริงๆเหรอหายปะทำไมเสียงน้องถึงกล้องได้อะในเมื่อน้องไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าเหงื่อมันเข้าไปในรูของ iPhone ไม่หนูใช้ไอ้นี่ไลฟ์ iPad อ๋อ iPad นะครับแต่ช่วงนี้สัญญาณของเน็ตมันจะไม่ค่อยดีนะครับไม่รู้เป็นไรน้องบุ๊กพูดไกลอ๋อโอเคพูดนี่ก็คือสภาพก็คือเยินมากหลังจากกลับจากฟิตเนสก็คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งกินอยู่ก็ไม่เห็นเยอะเลยนะเปียกไงร้อนแล้วก็บอกเขาว่าโอ้โหเล่นหนักขนาดนี้ครั้งหน้าไม่มาเล่นละค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเจ็บไปหมดแล้วค่ะตอนนี้คือเดินกระเพกแล้วว่าเจ็บขามากมันตึงมากเลยเออแต่หนูจะมีฮอร์โมนตัวที่มันดีดขึ้นมาทำให้เราแบบว่าสดชื่นไม่รู้ตัวแต่มันจะปวดเมื่อยปวดจริงแต่ก็รู้สึกเฟซขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเครียดแล้วตอนแรกเครียดมากจะไม่ค่อยง่วงๆขี้เกียจอ่ะถ้าออกกำลังกายอ่ะง่วงตอนให้หนูทำท่านี้ใช่ปะแล้วหนูก็หาวเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ง่วงแล้วออกกำลังกายอยู่หาวสภาพแล้วพี่สลัดเขาใส่น่ะหัวหอมอะไรไม่รู้เซอราโลเซอราลี่อะไรไม่รู้อ่ะเหม็นมากหนูก็เลยกินไม่หมดอ่ะโหเขาเอาอาหารมาให้แบบให้กินด้วยเหรอไม่ซื้อนี่มันเหม็นอ่ะมันคือมันคือหัวหอมมันเหม็นออกอีก 2-3 วันก็หายปวดแล้วหนูถามเขาว่า7-5แล้วไม่มีแบบว่าใช้เครื่องอันนี้หรอหนูไปชี้ให้เขาดูใช่ไหมไม่ใช้เครื่องอันนี้หรอแล้วเขาบอกว่าเครื่องนี้ซิทอัพนะไหวหรออย่าดูแล้วว่าไม่ไหวเขาไม่ไหว7-5พอแล้วหนูจะกลับบ้านแล้วแต่หนูว่าถ้าไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วแบบมาออกอ่ะมันจะร่างกายจะแอคทีฟเร็วเพราะว่าอยู่ดีมันถูกใช้ไงมันอาจจะแบบช่วงแรกถ้าต่อเนื่องดีๆอ่ะแป๊บเดียวก็รูปร่างดีแล้วนะเราก็จะกินน้อยลงเราจะขี้เกียจกินหรือเปล่าไม่กินน้อยลงป่ะไม่น้อยเลยวันนี้กินเยอะมากเจ็บอะเจ็บแขนเจ็บขาซิกแพคมาแน่เขาพี่เขาบอกตรงๆเลยเขาบอกผู้หญิงขึ้นยากเขาบอกว่ามันไม่ขึ้นหรอกเต็มที่มันก็จะลีนใช่มันจะขึ้นยากแต่ว่าถามมันจะขึ้นเป็นซิกแพคแบบที่เห็นกันเลยไหมตกมากนะเขาเล่นกันหนักมากแล้วก็ต้องยากกว่าผู้ชายประมาณ3 เท่ายากคือตอนนี้น้องก็โอเคแล้วว่าแบบน้องได้ออกกำลังกายแล้วเหงื่อมันออกกวนเหงื่อมันออกเยอะคือน้องไม่อยากมีพุงอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เลยก็จะดีมากๆแต่ดีเนี่ยแบบรู้ตัวเองด้วยอ่ะแต่คือพี่ดูหนูก็ยังโอเคอยู่รู้ตัวเองด้วยหมายความว่ายังไงพูดออกมาไม่ใช่แบบว่าหมายความว่า
เออรู้ว่ามันเหมือนจะอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยรู้ล่วงหน้าก่อนที่มันจะอ้วนไงพี่ว่าหนูอ้วนไม่อ้วนนุ่มหนับเฉยเฉยพี่ว่าหนูอ้วนไม่อ้วนเลยนะพี่ว่าหนูอ้วนหนูรู้พี่ว่าหนูอ้วนที่บอกว่ารู้ตัวด้วยก็ดูเป็นดูมีน้ำมีนวลเป็นปังเพราะว่าฉันอ้วนไม่ได้หรอกนะก็ดูดีนะก็อยากให้แบบว่ากินเยอะจัดละลูหม่าล่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใจอยากมีพี่เอเป็นของตัวเองมีคนอยากได้พี่เอด้วยไม่น่าจะจริงมั้งเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละนี่วันดีถ้าเห็นพี่เล่นฉากวันนี้แล้วจะแบบไม่มีใครอยากได้ทำไมเล่นอะไรมามันเป็นฉากอันนี้เป็นฉากเทคยาเออที่แบบอ่อนช่องปกติไปได้สารพัดเลยแล้วก็แบบเป็นเหมือนเป็นเจ้าพ่ออ่ะเจ้าพ่ออะไรเงี้ยเออแล้วเดินมาข้างล่างก็มีเด็กเอ็นเต็มเลยแล้วก็เราก็ดวลวอดก้ากันเออแบบว่าโหดมากก๋วยเตี๋ยวกินอะไรอ่ะกินนี่สลัดโลกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปกติหนูไม่กินผักใช่ไหมปกติหนูกินผักค่ะหนูชอบกินผักนะผิดคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นหนังวันเดียวจำไม่ได้แล้วจบแล้วก็ไม่ค่อยเห็นหนูกินเท่าไหร่หนูกินผักกินแต่เนื้อย่างใช่หรอเออผิดละอะไรขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องเลยจริงไหมมันคือการแสดงก็นออ๋อก็นอตกใจคนชิบกินผักเลือกผักกินถูกต้องพี่เติ้ลกินผักเลือกผักกินผักแต่ว่าไม่กินถั่วงอกไม่กินขึ้นช่ายไม่กินผักอะไรเหม็นไม่กินพี่ต้องกินน้ำอ่ะกินน้ำแบบเป็นแก้วอย่างเงี้ยวัน20แก้วแล้วก็มัน5เทคไม่รู้มันรวมๆกันมันเป็นเท่าไหร่หนูอ่ะเยอะไงใช่เยอะหนูอ่ะเป็นเภสัชใช่ป่ะแต่คราวนี้ยามันต้องกินเช้าเย็นคราวนี้ตอนนี้ยามันเหลือจะ2เม็ดแต่เมื่อเช้าลืมกินหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูกินมื้อนี้ไปอ่ะแต่เมื่อเช้ามันก็ไม่ถึงในระดับเทสโทที่ต้องกินแล้วใช่ป่ะแล้วถ้าหนูกินมื้อนี้ไปมันจะมีประโยชน์ป่ะหรือหนูก็กินแค่2เม็ดมันจะร้อนนะ why มันทำให้ร้อนเปล่า whyเวลากินยาแล้วนอนอ่ะมันทำให้แบบร่างกายมันไม่กินแล้วนอนแค่ถามว่าคือหนูไม่ได้กินตอนเช้าเม็ดนึงแล้วคราวนี้ค่ะตอนเย็นหนูจะต้องกินไหมหรือว่าก็ทิ้งไปเลยใครเป็นเภสัชอ่ะหนูเภสัชจะอยากถามว่ามันจะเป็นยังไงตอบอย่างนี้ครับไม่เหมือนยาคุมอ๋อโอเคแปลว่ากินได้ใช่ไหมนะเฟิร์นกินได้แต่ว่าไม่ต้องทบเดี๋ยวกินไหมคือปกติอ่ะการที่เราต้องกินยาฆ่าเชื้อมันเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้คือระดับที่มันจะรักษาได้เวลาเรากินไปตัวเราต้องกินตลอดกินให้หมดเพื่อที่มันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะรักษาได้คือตอนนี้การรักษาของหนูมันอยู่ประมาณตรงนี้แหละแต่คราวนี้เมื่อเช้าหนูลืมกินมันก็เลยตกมาตรงนี้ปึ๊บแล้วคราวนี้อยากรู้ว่าหนูเหลือแค่2เม็ดเองหนูจะกินหรือจะทิ้งดีนั่นแหละก็คือไหนเคยเรียนนะเคยเรียนมาบอกว่าในช่วงที่มีรายเดือนอ่ะขอเรียกว่ารายเดือนแล้วนะไม่เขาแบบเขาห้ามออกกำลังกายอ่ะใช่ป่ะไม่ควรออกกำลังกายไม่ควรออกแรงนะออกได้ว่าได้เหรอบอกเขาใช่กินเม็ดเดียวใช่หนูรู้แล้วว่าจะต้องกินไหมแต่ว่าจบละใบประกอบที่มีเปลี่ยนหวังเปลี่ยนอาชีพอ่ะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วล่ะกินพรุ่งนี้ให้หมดใช่ไหมค่อยกินตอนเช้ากินตอนเช้าไม่ใช่ยาคุมนะทุกคนอันนี้มันคือยาฆ่าเชื้อมันอาจจะเหมาะกับกินตอนเช้าอ่ะก็เหลืออีก2เม็ดเอาง่ายๆว่าหนูควรจะกินหรือหนูควรจะทิ้งมันเหลือแค่2เม็ดตอนนี้หนูหายป่วยแล้วหนูไม่เจ็บคอหนูไม่เป็นไข้มันมีโดสป่ะที่ต้องกินต่อเนื่องใช่เราต้องกินต่อเนื่องมันเขียนไว้หน้าซองว่าต้องทานให้หมดว่าเมื่อเช้าลืมแล้วไงถ้าเราลืมเมื่อเช้าแปลว่าเราลืมใช่ปะเท่ากับเมื่อเช้าเนี่ยเม็ดนี้ทิ้งแล้วก็เม็ดนี้ทิ้งก็เท่ากับทิ้งแค่2เม็ดหรือว่าต้องกินที่ครบจำนวนเม็ดคือหนูก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่ามันควรค่าเชื้อค่าเชื้ออาจจะต้องครบจำนวนเม็ดครับคือถ้าเวลาเละได้เห
ภสัชแล้วบอกคนไข้อ่ะหนูก็จะบอกว่าให้กินให้หมดแต่พอเป็นตัวเองอ่ะหนูก็รู้สึกว่าก็เมื่อเช้ามันลืมไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในเล้งที่แบบคุมเชื้อแล้วอ่ะก็แปลว่าต่อให้กินอีก2เม็ดอ่ะก็ไม่มีประโยชน์แล้วไงมันอาจจะเหลือเชื้อที่อ่อนแออยู่ประมาณแบบว่า2ตัวก็ได้ที่มันจะต้องใช้2เม็ดนี้ฆ่าแต่มันอ่อนแอแล้วไงแต่ว่าเช้าหนูเริ่มกินไงโอเคหนูกินก็ได้กินพรุ่งนี้กินตอนเช้าดีกว่าอาจจะเหมาะกับกินตอนเช้านะครับงั้นทิ้งไปเลยบุกเป็นเภสัชนะโอ้พี่ผมไอ้ผมถามพี่เหรอพี่แบบพี่กินดะเลยอะโอเคกินก็ได้เบี่ยงเบนไม่ยอมกินเออหนูกินยายากมันจะปวดท้องไงเอาอะไรอย่างงี้พูดกันตรงๆนะตัวไหนที่หนูรีวิวจะเป็นตัวที่หนูกินจริงนะทุกคนไม่ต้องห่วงเลยจะยินให้ดูว่าอะไรที่รีวิวนี่คือยาแต่ปากอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ